ำว่าเพิงดำเนินการด้วยความโปร่งใสโดยไม่มีแง่มุมสำหรับรถเกี่ยวข้าวก็ได้รับการสนับสนุนมาจากภาครัฐ2ก็กรมส่งเสริมเป็นคนนำรายชื่อของสหกรณ์ลำเพิงนี่ไปให้หน้าที่พิจารณาว่าเห็นสมควรที่จะได้รับรถเกี่ยวนวดข้าวรถเกี่ยวนวดข้าวก็ได้รับมา2ตัวพร้อมเทเลอร์1คันครับผมรถเกี่ยวของสหกรณ์เราจะไม่เน้นผลประโยชน์เกินไปจะเน้นเรื่องของสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนเพราะฉะนั้นรถเกี่ยวอันนี้ก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดีมากครับผมเรื่องราคาก็ได้ระบุต่อข้างถ้าเป็นภาคฤดูนาปีก็จะตกไร่หนึ่งประมาณ550บาทครับถ้าเป็นนาปังก็500เป็นผลดีต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามาช่วยยันราคากับรถเอกชนเขาครับผม